ลือราคา iPhone 12นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 22,000 แพงสุดที่ 44,200 บาทสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำปัจจุบันการที่จะทราบข้อมูลของสินค้านะครับโดยเฉพาะ iPhone แบบล่วงหน้านั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเพราะทุกปีก็จะมีข้อมูลหลุดออกมากันเรื่อยๆและมักจะค่อนข้างไม่ผิดไปจากการเปิดตัวสักเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดมีภาพเรนเดอร์บางส่วนและราคาของ iPhone 12ทุกโมเดลออกมาให้ชมกันก่อนแล้วด้วยซึ่งจากภาพนะครับก็จะเห็นว่า iPhone 12นั้นมีกันถึง4รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ iPhone 12นะครับ iPhone 12 Plus หรือ MaxiPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max นะครับโดย iPhone 12และ iPhone 12 Max หรือ Plus นี้นะครับจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวดีไซน์คล้ายกับ iPhone 11ส่วน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับก็จะมีกล้องทั้งหมด3ตัวและจะมีเซ็นเซอร์เพิ่มมาอีก1อย่างซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น LiDAR Scan นะครับเหมือนใน iPad Pro 2020ทางด้านสเปคนั้นนะครับ iPhone 12จะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Apple A14 นะครับด้วยหน่วยความจํา 6GB นะครับรองรับการเชื่อมต่อ 5G ในเฟสเรทหน้าจอนะครับน่าจะคงอยู่ที่60เฮิรตซ์เท่าเดิมนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็อาจจะรองรับการชาร์จให้กับอุปกรณ์อื่นด้วยและคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 12ทั้งหมด4รุ่นนะครับในเดือนตุลาคมส่วนราคานั้นนะครับทางแหล่งข่าวระบุมาว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่699เหรียญนะครับหรือประมาณ 22,000 บาทและแพงสุดที่ราคา 1,399 เหรียญนะครับหรือประมาณ 44,200 บาทนะครับซึ่งราคาปัจจุบันนั้นแพงสุดอยู่ที่ 52,900 บาทซึ่งถือว่าถูกลงไปเยอะนะครับหรือไม่ก็ราคานี้นะครับอาจจะเป็นราคาเฉพาะ iPhone 12และ iPhone 12 Plus หรือ Max เท่านั้นนะครับยังไม่นับรวม iPhone 12 Pro ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ iPhone รุ่นใหม่และขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการซื้อ iPhone 11นะครับขอให้รออีกนิดนึงนะครับคิดว่าไม่เกินเดือนหน้าแน่นอนสำหรับการเปิดตัว iPhone 12รอดูกันอีกนิดนึงครับว่า iPhone 12จะหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจาก iPhone 11มากมายขนาดไหนและราคาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ